แต่ถ้าเป็นผ้าเนี่ยยังกรองประสิทธิภาพยังไม่เท่ากับตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ต่อไปครับหมู่ที่สองนะครับประธานอสมนะครับประธานอสมหมู่ที่สามเลยนะครับแล้วก็บริเวณจมูกเนี่ยมันจะมีนะครับแต่การจะใช้น้ำปริมาณเยอะๆเยอะไหมท่านนายกนะครับผู้แทนของพวกท่านเนี่ยนะครับคือต้องแก้ไขปัญหาเด็ดรู้ล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และขอเปิดโครงการสำหรับหน้ากากอนามัยตัวนี้นะครับเราก็จะจัดแจกให้ทุกครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอสมที่เอารถจักรยานครับตอนนี้ทางประธานได้เปิดทางด่วนครับด้านน้ำจุลินทรีย์นะครับที่จะทำให้ฟางนะครับสางข้าวทั้งหลายเนี่ยนะครับย่อยสลายนะครับซึ่งจะต้องทางราชการก็จะร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับกับทางท้องถิ่นท้องที่ต่อไปครับ